ออยังไงคนได้เห็น,ม,นออมันต้องมีคนชอบอยู่แล้วละ่ะจริงค่ะไปอีกด้านหนึ่งท่านผู้ชมครับเตรียมจะของบกลางปี67เพิ่มบอกว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่า g d p ไตรามาสหนึ่งที่ออกมาเนี่ยนะเมื่อวานคุณสุภวรรณก็รายงานไปแล้วในโต1.5ปรเซ็นต์ครับล่าสุดท่านรองนายกและทีว่าการกระทรวงการคลังคุณพิชัยชุนหาวชิระครับบอกว่าเดี๋ยวสำนักงบกับกระทรวงการคลังเขาไปคุยกันจะไปเพิ่มงบครับทำนโยบายดิจิ t a l Wallet โดยสำนักงานสำนักงบประมาณเนี่ยบอกว่าให้ใช้งบกลางก็เป็นการของบเพิ่มเติมจากงบประจำของปี67นะครับก็จะได้เป็นการเร่งผลการใช้กบประมาณสู่เศรษฐกิจได้ดีกว่าเป้าซึ่ง GDP ไตรามาสแรกจริงๆเนี่ยทางสภาพั์ก็ประกาศมา1.5แต่เห็นท่านรัฐมนตรีพูดว่าเป็น1.7ก็เลยไม่แน่ใจว่าท่านอาจจะจําคลาดเคลื่อนหรือเปล่าเพราะ1.7น่าจะเป็นตัวเลขของแตรมตรอื่นมาตรอื่นอ่ะแต่เดี๋ยวลองฟังท่านดูก่อนก็แล้วกันท่านผู้มชมครับ ก็สำคัญที่ว่าการดำเนินการโครงการนี้เมื่อเช้านี้ก็มีการถแถลงเรื่องผลการดำเนินงานของควอเตอร์หนึ่ะครับผมก็อยากจะเรียนให้ว่าควอเตอร์หนึ่ที่ออกมาเนี่ยนะครับดังที่ทราบนะครับอัตราการเติบโตหรือ GDP เนี่ยก็อยู่ที่อัตรา1.7นะครับซึ่งถามว่าเป็นอย่างไรนะครับก็ก็ถ้าจะเทียบกับ เพิ่ควอเตอร์เดียวแต่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็กต่ำกว่าตัวเฉลีย่ยปีแล้วนะครับอยู่ที่ 2, 2> mm hmm. ข้อที่2เราก็มาดูว่าน,นะครับเ,เป็นเรื่องที่ดีนิดนึงก็ว่าในประเด็นที่ว่าควอเตอร์หนึ่งนี้นะครับไม่ได้เกิดการติดลบเมื่อเทียบกับควอเตอร์ที่ผ่านมาซึ่งควอเตอร์ที่แล้วเนี่ยมีการติดลบก็เลยทําให้เราไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะเรียกว่า r e s s i o n หรือว่า,าเศรษฐกิจถ,ถ,ถอยนะครับเพราะนั้นก็แปลว่าครับก็ mm hmm. จริงๆสภาพั์พูด1.5แหละนะครับตัวเลขเนี้เป็นทางการแน่ๆคือแต่ท่านรัฐมนตรีบอกว่า1.7ผมเข้าใจว่า1.7น่าจะเป็น GDP ไตรมาส4ปีที่แล้วแต่ของไตรมาส1ที่ออกมาล่าสุดเนี่ยยังไงก็น่าจะ1.5แน่ๆเนี่ยนะครับแต่เอาล่ะท่านรัฐมนตรีก็เลยบอกว่าพอมันโตเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมามันก็เลยไม่ใช่การถดถอยทางเทคนิคไอการตรวจสอบท่านดีก็คือ GDP ติดลบ2ไตรมาสแต่มันดีกว่าไตรมาสที่แล้วทีนี้ท่านก็บอกว่า ไอ้ที่ดีขึ้นมาเนี่ยนะโตผมขอใช้ตามตัวเลขตามสภ,ภาพัฒต์ละกันขอไป<ฟ>ทัยงรมนตรีด้วยไอการที่โต1.5เนี่ยโตแต่น้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านเพราะประเทศเพื่อนบ้านยังโตสูงกว่าไทยเราก็เลยต้องกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นนะครับแล้วก็บอกรัฐบาลก็เข้าใจนะว่าปัญหาเศรษฐกิจบ้านเรามันยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างอยู่อีก ซึ่งทะะ่านรัฐมนตรีก็บอกว่าเดี๋ยวต้องไปเช็คหลักครับพรบงบประมาณรายจ่ายประจําปี67พรบรวินัยการเงินการคลังพรบนี่สาธารณะคือพยายามจะไม่ให้นี้เนี่ยมันเกินกรอบ70%แล้วก็เดี๋ยวเสนอนโย,ยบายเข้าไปซึ่งก็มีนายกเป็นประธานนะครับก็จะเตรียมเข้าสู่การพิจนารณาของครม28พฤษภาคมแล้วก็จะยื่นสภาผู้แทนราษฎรต่อไปแต่ตอนนี้ยังไม่ได้บอกว่าวงเงินที่จะขอเนี่ยชัดๆนะครับแต่บอกว่า122,000ล้านอันนี้เป็นวงเงินสูงสุด ที่จะเป็นไปได้ตามกฎหมายในตอนนี้แต่ท่านอาจจะไม่ได้ขอเต็มก็ได้ทีนี้พอท่านพูดมาแบบนี้อ่ะผมบอกเลยเดี๋ยวก็ต้องมีคนวนกลับไปอยู่ในอ่างเดิมคือยังไงฮะ <c oughs> ท่านบอกเดี๋ยวท่านจะของงบกลางแสนสองหมื่นกว่าล้านอันนี้วงเงินสูงสุดนะเนี่อีกทีหนึ่งนะเอามาเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเศรษฐกิจมันดีขึ้นมันโตขึ้น,ม,น,นมันโต1นเปอร์เซ็นต์น่ะแล้วไม่ใช่รีเซชชันไม่ใช่ภาวะถดถอยแล้ว เดี๋ยวพอท่านของเงินแล้วจะไปทำดิจิทัลเวอรเรต้องมีคนออกมาตอบแน่เลยค่ะแล้วมันวิกฤตหรือยังอือ่าเพราะถ้าเกิดจะเป็นการกระตุ้นออกมาเนี่ยมันต้องวิกฤตและคําถามคือโต1.5เพียงแต่โตน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านใช้คําว่าวิกฤตได้หรือไม่เชื่อสิเดี๋ยวต้องมีคนออกมาวนกลับไปในอ่างเดิมค่ะก็เหมือนกับที่รองนายกภูมิธรรมออกมาบอกอะ่ะข้าว10ปีกินไหดูกว่าแล้วกรมวิทย์พิสูจน์มากกว่าแล้วยังต้องมานั่งถามอีกว่าข้าว10ปีจริงหรือเปล่าค่ะก็ นี่แหละท่านก็ทางานแต่โอ้โหแต่เมื่อกี้นี่มาครบเลยนะสามอรหรันต์กระทรวงการคลังตอนนี้คือดานาอนเนะเราจะได้เห็นแบบว่ามายืนกันพร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้นะคะแต่ก็เห็นปะบอกแล้วว่าเพื่อไทยเขาทํางานเป็นทีมก็เป็นทีมฮะเพราะฉะนั้นถ,ถ้าไม่ใช่ก็อาจจะเรียกว่าอยู่ช่วยงานกันลำบากนิดน,นึงแต่ตอนนี้ไม่รู้เลยสปนอไปอยู่กับใครใครดูแลเพราะตอนนั้นท่านกฤษดาท่านดูใช่ไหมฮะนี่แหละท่านผู้ชมก็เดี๋ยวของงบมานะครับเศรษฐกิจโตกว่าเดิมแต่ยังไม่มากเท่าเพื่อนบ้านเลยต้องมีการกระตุ้นต่อนะครับ